This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้ครับมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอวกาศที่ผมยังไม่เห็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไหนพูดไม่มีนโยบายชัดเจนทั้งที่ถ้าเรามองไปรอบโลกขณะนี้แม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเรื่องของอวกาศกำลังจะกลายเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างสังคมใหม่การทันกับนวัตกรรมอย่างสำคัญยิ่งวันนี้ผมจึงชวนอาจารย์ปอมดร.พงศธรสายสุจริตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับด้านอวกาศด้านการบินเพราะว่าอาจารย์ปอมเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกก็ว่าได้ที่สร้างดาวเทียมสัญชาติไทยและมุ่งมั่นเลยครับว่าถ้าความฝันเป็นจริงได้จะเป็นคนไทยคนแรกเช่นกันที่จะสร้างยานอวกาศไปสู่ดวงจันทร์ครับปัญหาของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยทำได้หรือไม่ได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจของประเทศว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำวันนี้ฟังอาจารย์ปอมจะได้ตอบคำถามสำคัญครับที่ผมอยากจะรู้จริงๆว่ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจอวกาศอย่างไรครับอาจารย์พงศธรทำเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมาตลอดรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอวกาศกับเศรษฐกิจเกี่ยวกันไหมแล้วถ้าประเทศไทยจะใช้เศรษฐกิจอวกาศมากระตุ้นเศรษฐกิจให้โตตามศักยภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ทีละคำถามนะครับ คือรัฐบาลชุดนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนั้นแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยมันอยู่ในสายตาที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับแต่ว่ากลับมาดูความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอวกาศของโลกเนี่ยมันมีโครงสร้างมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูตัวเราว่าเรามีโอกาสไหมเราจะทำได้ไหมนะครับตลาดของเศรษฐกิจอวกาศมันจะแบ่งอยู่เป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่มีระบบนิเวศอุตสาหกรรมอวกาศที่เขาสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกเนี่ยแข็งแรงมากนะครับกลุ่มที่2ก็คือสหภาพยุโรปนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แข็งแรงกลุ่มที่3ก็คือรัสเซียและจีนนะครับที่ต้องพยายามคานอำนาจกับอีก2ฝ่ายนะครับเสร็จแล้วมันมีกลุ่มที่4ที่เรียกว่าประเทศไทยเราอยู่กลุ่มไหนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เรียกว่า the rest of the world the rest of the world คือที่เหลือที่เหลือทั้งหลายทั้งหมดคือมันมี3ยักษ์ใหญ่ครับและเราเนี่ยเป็นส่วนที่เหลือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศต้องเรียกว่ายังไม่พัฒนาทางด้านอวกาศจริงๆอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถ้าเรามาดูในกลุ่มประเทศที่เหลือเนี่ยเราจะเห็นว่าลีดเดอร์ของเราเนี่ยก็คืออินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ครับจริงๆมีประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะเขาไม่ได้ให้ความสนใจหรือทุ่มเทเพียงพอก็อาจจะตอบได้ยากนะครับเพราะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความสนใจและทุ่มเทมากนะครับกับอุตสาหกรรมอวกาศแล้วก็สนใจในเศรษฐกิจอวกาศมา60กว่าปีแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับแต่ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่4กลุ่มที่4เนื่องจาก3กลุ่มเนี้ยโดมิเนตตลาดเกือบทั้งหมดของโลกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น The Rest of the World เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากจะเห็นว่าญี่ปุ่นจะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อใช้ในประเทศกลุ่มประเทศที่เขาขายได้ก็จะเป็นกลุ่มประเทศในกลุ่มเดียวกันเช่นUAE ครับหรือว่าเวียดนามครับนะครับก็จะไม่ใช่กลุ่มใน3โลกนี้นะครับอินเดียก็เช่นกันอุตสาหกรรมอวกาศของอินเดียก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่จะเกิดจากการใช้ครับในประเทศเพราะฉะนั้นพอถามประเทศไทยว่าเราจะเข้าไปสู่ตลาดเนี้ยเราจะขายใครใช่ตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนถ้าคำตอบของผมวันนี้ก็คือ
ถ้าเราจะขายเทคโนโลยีเป้าหมายของเราจะกลายเป็นกลุ่มที่4คือ the rest of the world ใช่เพราะฉะนั้นที่มีรุ่นพี่ยักษ์ใหญ่หลายคนที่นําหน้าไปแล้วเช่นอินเดียจีนสิงคโปร์เนี่ยเค้าก็จะไม่ใช่ target เราไม่ใช่นั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเอมไปที่ไหนต่างหากหรือเราจะยอมแพ้ด้วยการที่งั้นเราไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเรากลับไปเป็นเหมือนยุค60ครับที่รับจ้างผลิตรถเราจะไปในแนวทางนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น2แนวทางเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องคิดนะครับว่าเราจะไปมีส่วนร่วมในแนวทางไหนต้องกําหนดยุทธศาสตร์ก่อนผมคิดว่ายุทธศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ก่อนที่จะกําหนดยุทธศาสตร์ถ้าผมเป็นนายกปัจจุบันผมก็ต้องถามอาจารย์ปอมว่า2เส้นทางอะไรยากกว่าอะไรเป็นไปได้มากกว่าเส้นทางแรกนะครับเป็นเส้นทางที่เราเคยทํามาและประสบความสําเร็จคือรับจ้างรับจ้างผลิตนะครับแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะไปเป็นเหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ตอบได้ก็คือถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีเราจะไม่มีวันร่ำรวยจากสิ่งนี้แต่เราจะมีเงินใช้เราจะเป็นประเทศที่เป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมาก็คือเป็น middle income country เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเรามีงานทำนะครับเราจับจ่ายซื้อของได้แต่เราจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยทางเลือกที่2เป็นทางเลือกที่ยากและใช้เวลานานเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ผ่านมานะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็ร่ำรวยถ้าเอามีกินท้องอิ่มวันนี้ครับก็จะเลือกเส้นทางเก่าแต่ถ้าจะเลือกอดทนเพื่ออนาคตที่ดีก็จะเลือกเส้นทางที่2แต่มันยากลําบากนะครับมันยากเนี่ยถ้าเป็นเรื่องยากนักการเมืองไม่ชอบเพราะมันใช้เวลานานถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งประชาชนเองก็บอกมันโอ้ยากแล้วมันเกินตัวเราหรือเปล่าเอาแค่ที่เราพอทําได้ก็คือรับจ้างทําเถอะอย่างเงี้ยอนาคตเราจะเป็นยังไงและประเทศอื่นก็เป็นคู่แข่งเรานะไม่ใช่ว่าเราเลือกเส้นทางเดิมแล้วเราจะไม่มีคู่แข่งนะใช่มั้ยถูกต้องครับใช่ครับอย่างประเทศอินเดียเนี่ยก็มองเส้นทางแรกด้วยในขณะที่มีเส้นทางที่2นะครับเพราะว่าตอนนี้อินเดียพยายามสร้างศักยภาพโชว์ศักยภาพนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยบุคลากรเนี่ยมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับโดยการส่งยานอวกาศไปลงดวงจันทร์ใช่ไหมครับจันทรยาน3จริงๆมันเกิดตั้งแต่จันทรยาน1แล้วนะครับกลุ่มประเทศในยุโรปหลายประเทศเนี่ยไปตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมปั๊มดาวเทียมที่ประเทศอินเดียเขาไม่เรียกมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละเทคโนโลยีกันกับรถยนต์ครับนะครับมันต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงกว่าอินเดียมีความพร้อมกว่าทางด้านความรู้และบุคลากรนะครับครับบวกกับค่าแรงที่ถูกกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายสําหรับประเทศไทยที่จะเลือกแนวทางแรกนะครับเพราะเรามีคู่แข่งอันที่2เวียดนามนะครับก็มีการสร้างดาวเทียมภายในประเทศนะครับแล้วก็มีการซื้อดาวเทียมใช้ด้วยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็มีคู่แข่งเวียดนามที่แข่งกับเราทุกเรื่องเลยนะเรื่องข้าวนะตั้งแต่เรื่องมหาวิทยาลัยการศึกษาก็แข่งกับเราเรื่องลงแย่งนักลงทุนต่างชาติก็แย่งกับเราแม้กระทั่งเรื่องอวกาศนี่ก็แข่งกับเรานะใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูตามนิยามของสนธิสัญญาอวกาศของโลกนะครับมันเป็นดินแดนที่มนุษยชาติเนี่ยใครๆก็ได้สามารถไปหาประโยชน์จากมันได้ครับตอนนี้พอมันกลายเป็นโลก New Space ที่ไม่ใช่แค่ประเทศมหาอำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์จากอวกาศแล้วเนี่ยกลายเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ไปใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยตัวเองก็จะเสียเปรียบใช่นะครับงั้นมันเลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมหลายๆประเทศพยายามจะไปสู่อวกาศนะครับเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการแสวงหาประโยชน์จากอวกาศนะครับงั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่นิ่งๆนะครับก็เหมือนกับตรงนั้นเนี่ยมีฟรีเอเรียมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ใครก็ได้สามารถไปใช้ประโยชน์ได้แต่เราเนี่ยลังเลที่จะไปดีหรือไม่ไปดีเราก็จะตกขบวนเช่นเดิมตอนนี้ตกขบวนแล้วยังผมคิดว่าใกล้แล้วใกล้ตกแล้วนะใกล้แล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะไม่ตกเหรอถ้าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะยังไม่ตก
นะครับเราเผลอๆเนี่ยจะอยู่ต้นๆของกลุ่มโลกที่4นะครับมาณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะลังท้ายและใกล้ตกขบวนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยจะไม่ตกขบวนนะครับไปตามเขาให้ทันด้วยเวลาอันสั้นนั่นหมายความว่ามันมีสิ่งที่เราต้องเสียไปพอสมควรนะครับแต่เราจะใช้เงินเยอะเนี่ยเราเอาตังที่ไหนล่ะสองเอาคนที่ไหนล่ะสิ่งที่ขาดคือทรัพยากรเรื่องของเงินก่อนสองคือเรื่องคนครับเรื่องของเงินเนี่ยประเทศไทยผมก็ยังคิดว่าเรายังอยู่ในโอสเปซส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะทำให้มันเกิดเศรษฐกิจอวกาศลูกค้าเนี่ยก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเงินของรัฐต่อปีเนี่ยมันก็มีจำกัดอยู่แล้วครับก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วล่ะครับว่าเราจะเจียดเงินเท่าไหร่เพื่อทำสิ่งนี้นะครับอย่างเป็นแบบแผนนะครับส่วนเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลาใช่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่อย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนะใช้เวลาแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ที่เราพูดถึงจะใช้เวลา10-20ปีก่อนนั่นเนี่ยเราก็อย่างน้อยที่สุดต้องเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนี่ทางด้านอวกาศนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับอย่างที่กลับไปเรื่องแรกว่าประเทศไทยเราจะไปทางแนวไหนการผลิตบุคลากรเนี่ยก็ต้องให้เสริมกับสิ่งที่แนวทางของประเทศกำลังจะไปนะครับในขณะที่เรากำลังลังเลว่าเราจะไปแบบไหนเราจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเราก็สูญเสียโอกาสไปมากพอสมควรมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผลิตวิศวกรออกมาหรือว่านักฟิสิกส์ออกมาเนี่ยตอนนี้ไปทางไหนซ้ายหรือขวาไม่รู้คิดว่าตอบยากมากไม่มีใครรู้เลยครับคิดว่าน่าจะไปทางด้านซ้ายส่วนใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยมชพนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยน้อยคนนักที่จะไปเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปเสิร์ฟอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วทำอยู่โรงงานต่างๆทำอยู่โรงงานต่างๆซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนเจอร์ของเราเนี่ยเราจะฝึกช่างฝีมือนะครับเน้นการปฏิบัติเข้าใจทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเป็นเพราะฉะนั้นก็จะไปตอบโจทย์ใช่ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ถ้าทำได้ดีด้วยนะผมเห็นได้ดีที่จบมาไม่ว่าจะเป็นระดับช่างคนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยพอลงไปทำเองด้วยมือด้วยความละเอียดประณีตเนี่ยเขาชมนะก็ทำได้ดีนะแต่นั่นก็คือรับจ้างนะใช่ครับรับจ้างทำนะยังไม่ได้เป็นคนสร้างอะไรใหม่นวัตกรรมใหม่ถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าสองอย่างเนี่ยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่ถูกครับอาจจะต้องทำไปพร้อมๆกันครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรโชนะครับสัดส่วนว่าช่วงนี้ของประเทศไทยเนี่ยควรจะมีสัดส่วนเท่านี้ครับโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันไดนามิกบางช่วงอาจจะต้องเป็นส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันคิดว่าทางที่ดีมันควรจะไปคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับถูกต้องอันนี้แหละที่ยากและผมยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีพรรคการเมืองไหนมีนโยบายเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยเราจะมองไปที่เมกะโปรเจกต์ใช่ครับใช่ในกับโปรเจกต์เราสร้างแลนด์บริดจ์เราจะสร้างสเปซพอร์ตสเปซพอร์ตนะครับอันนั้นเป็นวิชั่นที่ดีนะครับการสร้างเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มันเป็นซิมโบลิกด้วยนะครับมันทำให้คนในชาตินี้ฮึกเหิมนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นกรอบด้านนอกใช่แต่ด้านในเนื้อในเนี่ยถ้าเราไม่มาคิดถึงรายละเอียดว่าเราจะไปต่อกันยังไงเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับครับครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนทำดาวเทียมสัญชาติไทยรุ่นแรกเลยเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ยังพยายามที่จะสร้างฝันถึงจะสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ด้วยนี่นะครับมองดูว่าในแง่ของการที่เราต้องผลักดันประเทศไทยเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งไหนของเวทีโลกหรือเวทีอวกาศเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลท่านนายกมาคุยด้วยเนี่ยจะเสนอยังไงโอ้เป็นครับในฐานะเราเป็นประชาชนที่สนใจแล้วก็รู้ว่าถ้าเราไม่ทําจริงจังเนี่ยเราจะอยู่บ้วยอีกเรื่องนึงนะทุกวันนี้เราก็กลัวว่าเราบ้วยหลายเรื่องแล้วนะครับถ้าผมจะต้องเรียนท่านนายกนะครับหรือเรียนรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคนิคไม่ใช่ถ้าพูดถึงโลกกลุ่มเมื่อกี้นะครับโลกกลุ่ม1 2 3เนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันเรื่องเราทำได้หรือเราทำไม่ได้
เป็นการแข่งกันเรื่องเราจะทำอะไรทำอะไรให้ดีกว่าทำอะไรให้สำเร็จก่อนถูกไหมครับแต่โลกที่สี่เนี่ยยังเป็นเรื่องของเราจะสร้างดาวเทียมให้ได้สร้างให้เป็นมันเป็นคนละคอนเท็กซ์กันเลยนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยทำได้หรือไม่ได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจของประเทศว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำจะเลือกจะทำหรือไม่ทำหรือจะเลือกจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่ไหมใช่ครับเอกชนสนใจแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงเงินเนี่ยถ้าเอกชนสนใจเอกชนก็พร้อมจะลงทุนครับถ้ารัฐส่งเสริมมันก็จะไปได้เหมือนกับรถ EV เหมือนกับอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ครับหรือโซลาร์เอเนอร์จีที่เราเห็นอยู่หลายสิบปีก่อนก็บอกแพงเกินไปแต่พอลงทำจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้นี่มันก็ไม่เหลือบากว่าแรงประเทศไทยนะครับถ้าเอกชนสนใจรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนไปได้ไหมไปได้ครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเพลเยอร์หลักเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นเอกชนนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเฟืองแรกเนี่ยต้องมาจากรัฐบาลใช่ถูกไหมครับถูกต้องพอมาดูในอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยเราจะเห็นว่าเอกชนผู้เล่นเนี่ยน้อยมากนะครับมันเมคเซนส์มากๆนะครับเพราะว่าเขาทำแล้วเนี่ยเขาจะไปขายใครใช่เอกชนรู้เป็นพ่อค้าอยู่แล้วนะครับเขาเข้าใจตลาดดีมากว่าของที่ทำมาเนี่ยเขาจะขายใครเพราะฉะนั้นเขามองออกว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่4 the rest of the world ไม่มีแรงจูงใจพอที่จะมาลงทุนถูกต้องครับเพราะว่าในเม็ดเงินมหาศาลความทุ่มเทที่ลงไปเนี่ยกับกำไรที่จะได้มาในระยะยาวเนี่ยแต่ต้องเห็นภาพอนาคตไงถ้าเขาเห็นแม้กระทั่งอย่างกรณี Landbridge ที่เราไปชวนต่างชาติมาผมเห็นเอกสารรัฐบาลบอก payback period เนี่ยคือคุ้มทุนเนี่ยจุดคุ้มทุนโน่นนะ 30-40 ปีข้างหน้านะก็ยังมีคนสนใจรัฐบาลว่าอย่างนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจอวกาศมองเห็นข้างหน้าว่า20ปี30ปีก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจนมีแนวทางที่ชัดเจนใช่ไหมใช่ครับแต่ทุกวันนี้พอมันไม่มีเนี่ยเอกชนก็ลังเลที่จะลงทุนนะครับผมคิดว่าไม่ต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้เป็นชาวบ้านแบบเราๆก็ได้นะครับถามว่าถ้าเรามีเงินเราจะทำไหมผมว่าหลายคนก็ลังเลนะครับใช่เพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับอะไรกลับคืนมาแล้วเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ารัฐบาลจะสามารถเป็นเฟืองตัวแรกได้ต่อเมื่อรัฐบาลก็ต้องมีคนที่เก่งที่จะมองไปอนาคตได้ด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่มีเป็นรัฐบาลนะรัฐบาลจะเอาคนเก่งที่ไหนมาคิดเรื่องพวกนี้ผมว่ามีนักคิดเยอะมากนะครับแล้วก็คนเก่งเนี่ยเยอะมากแต่ประเทศไทยมีนะประเทศใดมีนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาแบบคิดมาแล้วนะครับเราก็เลยไม่สามารถดึงศักยภาพของคนเก่งๆเราเนี่ยให้มาช่วยงานเราได้ครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจอวกาศเมื่อกี้นะครับสมมติถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยการันตีนะครับบอกว่าต่อไปเนี้ยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นลูกค้าจากนี้ไปอีก25ปีเลยเราจะมีดาวเทียมปีละ10ดวงสมมติเราจะใช้เงิน100,000,000 บาทไม่ต้อง100,000,000 บาทก็ได้ครับ 10,000,000 บาทเอาแค่10,000ก่อนนะเอาแค่10,000นะครับเอา50ปีเลยก็ได้10,000,000 50ปีคือ500,000,000 500,000,000ประกาศว่าเราจะเป็นลูกค้าใครก็ได้ทําดาวเทียมตามสเปคที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเรามีเงิน100,000,000 บาทเพื่อสิ่งนี้และจะมีติดต่อกันต่อเนื่อง50ปีเนี่ยเกิดทันทีเลยนะครับจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยออกมากันเต็มเลยนะครับทำดาวเทียมทำชิ้นส่วนยานอวกาศมาขายรัฐบาลได้ประชาชนเขารู้ไหมว่าเขาซื้อไปแล้วเขาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคนที่ใช้ประโยชน์นี่คือรัฐนะครับรัฐเนี่ยจะเป็นคนออกแบบว่ารัฐบาลอยากได้ดาวเทียมที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นดูน้ำท่วมต้องการดาวเทียมที่ดู PM 2.5 ต้องการดาวเทียมที่ดูไฟป่าอินเทอร์เน็ตล่ะ Starlink แบบนั้นล่ะหรืออย่างนั้นก็ได้นะครับดาวเทียมสื่อสารความเร็วสูงถ้าใครทำได้เราพร้อมซื้อในงบที่เรามีปีละ10,000,000 บาทผมว่าคนเก่งๆจะรวมตัวกันแล้วมันก็จะเกิดสตาร์ทอัพก็จะเกิดกลุ่มเล็กๆย่อยๆที่จะลงมาทางนี้ไอ้10,000,000 บาทต่อปีสำหรับรัฐบาลไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเงินไปทำอะไรต่ออะไรมากมายที่เกิน10,000,000ที่หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยใช่ครับผมว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลทำอะไรแบบนี้แบบที่จริงจังแล้วก็ promising มากๆนะครับผมคิดว่ามันเกิดได้นะครับ
แต่และคนไทยมีความสามารถพอที่จะลงมือทำพวกนี้เลยคนเก่งจะออกมากันเต็มเลยครับซ่อนอยู่ที่ไหนตอนนี้น่าจะหลายคนนะครับอย่างลูกศิษย์ของผมเองเนี่ยผมก็เคยพูดในหลายเวทีมากก็ไปขายเปิดร้านกาแฟของตัวเองบ้างนะครับทำดาวทิมเป็นนะครับแต่ว่าก็ไปขายกาแฟไปขายหมูปิ้งไปเปิดร้านขายข้าวมันไก่ครับได้เงินมากกว่านั่นน่ะสิถูกไหมครับเห็นลูกศิษย์มีที่ไปทำธุรกิจทางด้านนี้ก็มีนี่ดาวทิมอ่ะครับก็บางคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยทำดาวเทียมขายแต่ไม่ได้ขายประเทศไทยนะครับโอ้ขายใครขายต่างประเทศขายมาเลเซียสเปซเอเจนซี่ขายบริษัทเอกชนทางด้านอวกาศในประเทศเกาหลีใต้เพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีตลาดไม่มีคนซื้อเพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นลูกค้านะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าทุกๆปีเราจะซื้อดาวเทียมเนี่ยผมคิดว่าบริษัทแบบนี้จะแฮปปี้มากเลยนะครับแล้วบริษัทเหล่านี้ที่ขายให้ต่างประเทศเนี่ยมาตรฐานเขาได้ในระดับสากลเลยหรือเขาขายให้ต่างชาติครับคือผมว่ามันคล้ายๆกับอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ตามมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถ้าเราทำตามมาตรฐานมีการทดสอบเป็นมีผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของสากลเนี่ยก็ได้เลยเราก็จะมีลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าลูกค้าก็จะเป็นเพื่อนบ้านแต่เราจะไม่เห็นว่ายุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาซื้อของประเทศเราอย่างนะครับนั้นทาร์เก็ตของบริษัทของลูกศิษย์ที่ชื่อ NB Space นะครับเขาก็มีทาร์เก็ตที่ชัดเจนว่าทาร์เก็ตของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มที่4ของโลก The Rest of the World นะครับซึ่งอาจจะเป็นเริ่มต้นก็ได้ถ้าถึงจุดนึงอาจจะขยายไปถ้าเราสามารถผลิตที่มีคุณภาพณราคาที่อาจจะถูกกว่าโลกนี่1 2 3ก็ไม่แน่ใช่มั้ยครับใช่ครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยที่ไปทำงานให้กับ Google ให้กับ Apple แอปต่างๆให้กับระดับโลกเนี่ยก็คือคนไทยจำนวนไม่น้อยสร้างหนังออกแบบกราฟิกก็คนไทยไม่น้อยนะครับครับผมว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตลาดและโอกาสนะครับแล้วก็ถ้ารัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเพลเยอร์หลักในการที่จะทุบโต๊ะบอกว่าเราจะเล่นเกมเนี้ยนะครับคนตามไม่เยอะครับครับท่านรัฐมนตรีอเนกเราธรรมทัตตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอวเนี่ยประกาศอยู่วันหนึ่งว่าเราจะไปดวงจันทร์และโอ้โหดราม่ากันใหญ่บอกอะไรเอาปากท้องก่อนดีไหมเนี่ยอาจารย์ก็คงอยู่ในแวดวงตอนที่วางแผนเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นดราม่าที่คนจะเดินต่อไปไหมว่าโอเคดราม่าก็ดราม่าแต่กระตุ้นให้เกิดคนไทยเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ย่อยนะถ้าเราจะทำจริงๆมันไม่ใช่ความฝันเกินที่จะคว้าได้แล้วนะผมได้อ่านคอมเมนต์นะครับ ช่วงนั้นเนี่ยดราม่าเยอะมากนะครับ ผมอ่านคอมเมนต์ของหลายๆท่านเลยนะครับ ใน SNS เนี่ยทำไมไม่ทำถนนให้ดีซะก่อนใช่ครับหรือว่านี่โรงเรียนห้องน้ำยังไม่สะอาดเลยเออนะครับผมเข้าใจได้นะครับครับเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนธรรมดาใช่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มันควรจะมีปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มาตรฐานที่มันควรจะเป็นเลยเนี่ยทำไมถึงจะต้องเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่รู้จะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่ารีเทิร์นกลับมาเนี่ยเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ครับเข้าใจได้มากๆนะครับผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับในสมัยที่เป็นนักเรียนว่าผมเองยังคิดเลยนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศร่ำรวยเท่านั้นที่ควรจะทำใช่เราเนี่ยควรจะให้ priority เรื่องอื่นก่อนใช่นะครับแต่พอผ่านมาระดับนึงนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือสาเหตุที่ทำไมรัฐบาลของประเทศเราเนี่ยถึงพยายามที่ทุ่มเงินทุ่มเวลาทุ่มทรัพยากรในการสร้างมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะรีเทิร์นกลับมาในรูปแบบต่างๆมากมายที่ที่คืนทุนนะครับมันเศรษฐกิจจะดีขึ้นเศรษฐกิจแล้วมันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตมาตรฐานชีวิตที่เราบ่นอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพียงแต่มันมองยากเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เป็น direct benefit ใช่ไหมมันไม่เห็นชัดเจนทำปุ๊บได้กลับมาปรับนะครับเพราะทำปุ๊บเนี่ยมันกลายสภาพไปเป็น benefit ในรูปแบบอื่นที่กลับมาเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เราหาเช้ากินค่ำนะครับเราทำงานเนี่ยมันเข้าใจได้ยากมันเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นวันที่ดร.อเนกพูดเรื่องนี้แล้วมีดราม่าเนี่ยไม่แปลกใจนะครับไม่แปลกใจว่ามีดราม่าต่อให้พูดวันนี้ก็เกิดดราม่าก็เกิดดราม่าเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าดร.อเนกควรพูดและต้องพูดด้วยถ้าไม่พูดคิดว่าพูดถูกนะครับพูดถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับ
ใน 3-4 ปีนี้เราจะได้ยินข่าวใครๆก็ไปดวงจันทร์นะครับใช่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกวันนั้นก็คือว่าอุปสรรคที่ยากเย็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจของคนในชาตินะครับว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาญี่ปุ่นเพิ่งลงจอดบนดวงจันทร์สำเร็จใช่ไหมครับยานสลิมใช่ใช่ถ้าเราไปดูใน SNS ญี่ปุ่นนะครับเราจะเห็นว่าคนทั้งประเทศปรบมือยินดีชื่นชมนะครับแทบจะไม่มีใครเห็นเมสเซจที่ก่นด่ารัฐบาลเลยว่าทําแบบนี้ทําไมทําแบบนี้แล้วท้องอิ่มมั้ยครับนี่คือเพอร์เซปชันของคนในชาติเนี่ยใช่การรับรู้ของคนในชาติแตกต่างกันนะครับงั้นก็ไม่ผิดแปลกอีกนะครับถ้าหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็ประเทศญี่ปุ่นร่ํารวยทุกคนท้องอิ่มแล้วนี่ใช่ใช่มั้ยครับงั้นญี่ปุ่นเนี่ยหรือประเทศจีนเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มทําเทคโนโลยีอวกาศเมื่อไม่นานมานี้นะครับนานเค้าทํามา60กว่าปีแล้วในวันที่อินเดียก็เช่นกันถูกต้องในวันที่ประเทศก็ยากจนแล้ววันนี้ก็ยังยากจนอยู่ครับใช่แต่แทบวันที่จันทรยาน3ลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยแทบจะไม่มีคนอินเดียคนไหนมาก่นด่ารัฐบาลเลยนะครับถูกต้องเขาภูมิใจและเขาถือว่านี่คือชัยชนะของนี่คือโฮปของประเทศผมก็เลยคิดว่าอุปสรรคที่สำคัญเลยก็คือเราต้องสื่อสารกับประชาชนให้มากกว่านี้นะครับเราต้องการอาจารย์อย่างอาจารย์นี่แหละที่ต้องสื่อสารกับประชาชนที่อธิบายฟังไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องทดลองอย่างเดียวใช่ไหมครับครับพอเป็นนักวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างจะสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจนี่แหละนี่เราต้องฝึกนักวิทยาศาสตร์เราให้สื่อสารเป็นครับเพราะว่าไอ้ความสำคัญของมันประโยชน์ของมันเนี่ยครับต้องสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจและผมเชื่อว่าตรงนั้นจะผลักดันให้นักการเมืองพรรคการเมืองต้องทำตามถ้าประชาชนตื่นตัวเรื่องอะไรเนี่ยนักการเมืองก็ต้องตามอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับผมคิดว่าโดยปริยายโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองครับนักการเมืองในแง่บวกนะในแง่บวกการเมืองในแง่สร้างสรรค์นะนะครับคือพอมันเป็นเรื่องที่ matter สำหรับประชาชนนะครับประชาชนให้ความสำคัญประชาชนต้องการมันนะครับประเทศไทยเราถึงจะขับเคลื่อนได้นะครับสุดท้ายแล้วผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือความเข้าใจของคนในชาติก่อนถูกต้องครับทุกคนอยากได้มันครับทุกคนเห็นว่ามันดีเนี่ยใช่รัฐบาลประเทศถึงจะตัดสินใจได้นะครับว่างั้นเราควรที่จะทำอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าเงินทรัพยากรเงินของรัฐเนี่ยภาษีประชาชนมีจำกัดใช่มันเข้าใจได้มากๆนะครับว่าทำไมผู้ที่บริหารอยู่เนี่ยถึงลังเลและตัดสินใจได้ยากมากแต่มันอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณด้วยใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้าอาจารย์พูดถึงว่าปีหนึ่งถ้ารัฐบาลบอกมีงบหมื่นล้านสำหรับจะซื้อดาวเทียมชิ้นส่วนหรือนวัตกรรมอะไรที่เราสร้างได้เนี่ยหนึ่งหมื่นล้านมันคือการลงทุนก้อนหินก้อนแรกที่โยนเข้าไปในน้ำมันก็จะมีแรงกระเพื่อมของมันเองเอกชนก็จะเข้ามาครับแล้วเราก็จะกระตุ้นให้เยาวชนเด็กๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นวิศวกรอยากเป็นนักดาราศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับหมื่นล้านต้องมีข้อแม้นะครับต้องเป็นดาวเทียมที่ประเทศไทยสร้างนะครับแต่มาตรฐานใช่ไงต้องเป็นในนี้ต้องสร้างด้วยฝีมือของคนไทยจริงๆซึ่งอันนี้แหละครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่คนรุ่นใหม่อย่างอาจารย์พงศธรที่จะบอกเล่ากับสังคมครับว่าสิ่งที่ทำอยู่คิดอยู่เรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่จะฝันคิดอยู่ในห้องทดลองอยู่ในห้องแลบหรือวงเล็กๆเท่านั้นนี่คืออนาคตและเศรษฐกิจว่าด้วยอวกาศนั้นกำลังเป็นเรื่องใหญ่สังเกตสิครับรอบๆบ้านเราทำไมสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเนี่ยถึงได้สนใจทุ่มเทแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เข้าไปยินได้ฟังมาและเข้ามาวิเคราะห์แล้วเขาจนเดินหน้าประเทศไทยเราเกือบตกรถไฟเกือบตกแต่ยังมีโอกาสวิ่งทันนะครับอาจารย์ปุณณ์ชุนทรบอกนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ